สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารนะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้มีอาหารเจมาฝากคุณผู้ชมหลายคนกำลังรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะครับข้าวเหนียวเค็มเจคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวเค็มเนี่ยมีหลายตำรับทีเดียวแต่ถ้าเป็นเจหลายคนก็คงจะไม่ทราบว่าเราจะต้องเพิ่มโปรตีนจากธัญพืชและที่สำคัญวันนี้รับประทานคู่กับเห็ดทอดแล้วก็เต้าหู้คุณผู้ชมคงไม่ทราบว่าผงหมูแดงเดี๋ยวนี้เขามีสูตรเจด้วยนะหอมหอมชวนรับประทานข้าวเหนียวที่ต้องเลือกใช้วันนี้จะยิ่งสักใช้เป็นข้าวเหนียวขาวปลาข้าวทองถุงนี้แช่น้ำข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วนะคุณผู้ชมลักษณะของเม็ดจะมีความนุ่มคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดสุดซึ้งปลาหัวมาลายนะคุณผู้ชมใส่น้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมลังถึงของเขาซึ่งมาทั้งชุดข้าวเหนียวขาวปลาข้าวทองที่เราแช่น้ำไว้คุณผู้ชมใส่ลงไปในหม้อนี้เลยนี่พอใส่ข้าวลงไปเสร็จคุณผู้ชมจัดการแหวกให้เป็นหลุมตรงกลางเป็นรูไอน้ำจะได้ออกมาคุณผู้ชมเอาผ้าปิดนึ่งไปอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงหลังจากข้าวเหนียวสุกเราก็จะมาทำข้าวเหนียวเค็มเจนะครับคุณผู้ชมข้าวเหนียวของเรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเจ้าข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกแล้วเนี่ยเอาไปทำข้าวเหนียวเค็มกันต่อนะครับตำรับข้าวเหนียวเค็มเจของเราไม่มีเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ธัญพืชคุณผู้ชมดูที่ห่อนี้ถั่วแดงหลวงคุณผู้ชมปลาข้าวทองนะและอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นถั่วลิสงปลาข้าวทองทั้งหมดเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะว่าจัดการแช่น้ำก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จัดการนำไปต้มสำหรับน้ำมันที่ใช้วันนี้ได้ทั้งทอดและผัดมรกตไลท์คุณผู้ชมใส่ลงไปเลยข้าวเหนียวเค็มจะออกมันนิดๆคุณผู้ชมอย่าว่าขอใส่น้ำมันมากนิดหนึ่งใช้โป๊สับผัดใช้โป๊จนกระทั่งหอมมันมีความเป็นอูมามิคือเห็ดหอมแช่น้ำซะเสร็จแล้วก็หั่นบางคนก็สับซะละเอียดใส่นิดใส่หน่อยนะคุณผู้ชมพอเห็ดหอมใช้โป๊และน้ำมันผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเราจะใส่ของหอมๆอีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสูตรเจนะคุณผู้ชมผงทำหมูแดงปลาโลโบหรือที่เขาวงเล็บไปว่าซอสผงนั่นเองคุณผู้ชมใส่แค่นี้ก็หอมจะแย่อยู่แล้วก็จะมีรสชาติชวนกินเพิ่มพริกไทยป่นนะคุณผู้ชมเผ็ดๆหน่อยๆดูน่ารับประทานเราใส่แค่นี้พอซอสปรุงรสได้ตามใจชอบซอสเห็ดหอมก็ใส่เพิ่มได้เห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่อย่างนี้เสร็จคุณผู้ชมเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งเอาละคุณผู้ชมสิ่งที่เราผัดตรงนี้เรียบร้อยใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองนะคุณผู้ชมแล้วก็ถั่วลิสงแครอทใส่ลงไปโอ้ยตายกลิ่นหอมจังเลยคุณผู้ชมน่ารับประทานนะเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปในชามสิ่งที่เราผัดไว้คุณผู้ชมเราก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการคลุกอุ้ยคุณผู้ชมดูสิก็จะน่ารับประทานมากคุณผู้ชมอย่าบี้มากนะใช้ตะกุยตะกุยให้สุยๆนะคุณผู้ชมนะพอส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันดีเราพักไว้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทอดของนะคุณผู้ชมแล้วมารับประทานคู่กันนะเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันมรกตไลท์ลงไปในกระทะเตรียมทอดเพราะขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดนะคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันเรียบร้อยซองเดิมแหละคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิเหมือนเดิมทุกครั้งเลยคุณผู้ชมตามด้วยน้ำเย็นอุ้ยตวงทุกครั้งใช้ทุกครั้งใครๆก็จะคิดถึงแต่แป้งประกอบอาหารโกกิใส่เห็ดฟางดอกตุ้มตูมตุ้มตูมสวยๆเต้าหู้ขาวคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ขาวแบบเต้าหู้แข็งนะไม่ใช่เต้าหู้อ่อนหรือเต้าหู้กระดานชอบจุ่มแบบหนามากหรือแป้งแบบน้อยๆก็ตามใจคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเหมือนลูกชิ้นเลยนะคุณผู้ชมนะจริงๆคือเห็ดฟางอุ้ยจะกินเจก็ยังคิดถึงลูกชิ้นนะคุณผู้ชมโอ้ยดูจิตใจไม่งดงามเลยอันนี้เต้าหู้นะเป็นเผือกก็ได้นะคุณผู้ชมนะน่าจะเข้ากันดีกับตำรับนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาเขี่ยๆหน่อยนึงโอ้ยน้ำมันนี่ดีจริงคุณผู้ชมทั้งทอดและผัดในขวดเดียวเอาละเห็ดฟางของเราสุกแล้วก็เต้าหู้ของเราก็โอเคแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคุณผู้ชมโอ้ยกรอบกรอบเชียวแหละเห็ดฟางทอดกรอบเต้าหู้
เลือดเต้าหู้มาสัก2เสร็จแล้วงาดำห่อนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็งาขาวคุณผู้ชมต้องมีธัญพืชเยอะจัดการเอาลงกระทะคั่วจนกระทั่งหอมเราก็จะได้งาขาวคุณผู้ชมเอามาโรยๆเห็นไหมแล้วก็งาดำต้องรับประทานนะเพราะพวกนี้ช่วยเสริมสร้างสุขภาพเราธัญพืชนี่มันดีต่อชีวิตเราจริงๆและส่วนผักขึ้นช่ายนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเอาวางประกอบเท่านี้นะคุณผู้ชมจานนี้ก็น่ารับประทานแล้วนะวันนี้ไม่ได้มาชวนคุณผู้ชมให้อร่อยอร่อยกับข้าวเหนียวเค็มเพียงแค่อย่างเดียวนะคุณผู้ชมเพราะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีร้านอร่อยมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมนะ